เพื่อการโควิดสหกรณ์เครดิตยูเนียนวัดใหม่ประเสริฐตรงนี้นะครับไม่น่าเชื่อไม่น่าจะชื่อวัดใหม่ประเสริฐเพราะว่ามันประเสริฐอยู่นั่นแหละตรงนี้คือสหกรณ์ตลาดThank you.
จีนดินแดงเอาเองนะครับใน Google นะครับพวกผมพูดไปว่าควรจะปิดเพียงแต่ว่าพื้นที่ที่ของช้างหรือพักช้างหรือช้างมาไว้ที่นี่ของพระเจ้าแผ่นดินสมัยพระเจ้าเสือหรือป่าบุญไม่ทราบนะอาจจะปิดเพี้ยนไปข้อมูลตรงๆก็หาจาก Google นี้ก็ตรงปปตบ้านหม้อหม้อนะครับไม่ใช่หม้อนะเนี่ยหม้อนะบ้านหม้อเห็นว่าหม้อผมเห็นว่าบ้านหมอหรือบ้านหม้อนะครับมาเจอกันมาอ่านที่หน้าปปตนี่เลยข้อมูลตรงไม่ผิดเพี้ยนฝนจะไปตกที่เดิมก็วนให้มันไกลไปหน่อยนึงนะครับคือตรงไปนะครับจริงๆที่เดิมคือวนไปทางขวาแต่เราตรงไปเพื่อจะวนรอบเขาวังรอบนึงครับแล้วก็ขึ้นด้านบนนะครับกรุงเท
พหรือราชบุรีก็จะไปแต่ถ้าเลี้ยวเข้าเพชรบุรีก็จะมีสะพานสูงไปขึ้นไปก็นี่นะครับถ้าจะขึ้นสะพานสูงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับใหญ่ก็ใหญ่ยึกยักนะครับแต่เลี้ยวจะตรงจะขึ้นหรือจะไม่ขึ้นเนี่ยตัดสินใจแน่ข้างล่างก็เป็นแกลบเลยครับเป็นแกลบย่อครับเป็นแกลบเก่าแก่ของมันเซ็ตอีกเป็นแกลบหนึ่งที่ผมไปบ้านล่างแล้วก็กลับมาก็หยุดตกแล้วมันก็แปลกเราพร้อมจะไปดูฝนแต่ฝนทั้งตกดักหน้าเราพอเรามาก็หยุดตรงนี้ก็ด้านข้างเขาวังนะครับอีกด้านหนึ่งด้านหน้าเป็นตรงนี้ผมก็ดีเขาจะการที่สี่ทำให้ผมดีแล้วตรงนี้ตรงนี้คือป่าไม้ที่เขาเรียกป่าไม้เนี่ยครับป่าไม้คนเพชรเขาเรียกตรงนี้ป่าไม้ด้านหลังนะเขาเรียกว่าหลังป่าไม้ผมก็หาดูตรงไหนว่าอยู่ตรงไหนก็มีสิ่งที่กล้าในวังทองจากวังทองของวังทองโควิดท่านเจริญอานิชไรเนี่ยครับด้านในเป็นศาลหลักเมืองนะศาลหลักเมืองอยู่ตรงนี้นะจะเป็นศาลหลักเมืองใหม่นะครับศาลหลักเมืองเก่าอยู่ตรงเพชรอยู่ในคืออยู่ในตลาดเก่าๆนะครับเป็นศาลหลักเมืองเหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นศาลหลักเมืองที่คนรู้โดยทั่วไปเป็นศาลหลักเมืองเก่าคีรีเดินขึ้นไปตรงนี้ได้นี่คือสายหลักเมืองนะครับสายหลักเมืองที่นี่นะสายหลักเมือง
ได้คือเขาจอดทิ้งไว้นะพี่ลินก็จะมาเนี่ยเราเขาไม่กล้าจะซื้อผักเผ็ดแต่ร้านนี้หลังมองไปก็อนุสาวรีย์และการที่สื่อนะครับเป็นอุทยานรอสื่อถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะมาวิ่งออกกำลังกายจ็อกกิ้งตอนเย็นกันนะครับตอนนี้คงจะรอให้ฝนหยุดตกมานานก็จะมีคนมาวิ่งนะครับหรือมาเต้นอาร์บิกด้านข้างอนุสาวรีย์